ทายปัญหากับคุณตาสวัสดีครับน้องๆกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้พี่จะพาน้องๆไปพบกับเรื่องทายปัญหากับคุณตาแต่ก่อนที่จะไปฟังกันนั้นเรามาพบกับคำศัพท์ภาษาไทยกันนะครับเริ่มจากคำว่า เทียนไขหมายถึงสิ่งที่ใช้จุดไฟที่หล่อด้วยขี้ผึ่งหรือไขมุงหมายถึงสิ่งที่ใช้สำหรับป้องกันยุงผู้กันหมายถึงเครื่องมือที่ใช้สำหรับวาดรูประบายสี วานหมายถึงสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่ใหญ่ที่สุดในโลกอาศัยอยู่ในทะเละเฉลยหมายถึงอธิบายหรือชี้แจงข้อปัญหาต่างๆให้เข้าใจบอกใบ้หมายถึงแนะด้วยวิธีการอันแยบคาย เรือนปัญญ้นหยาหมายถึงสิ่งปลูกสร้างซึ่งมีหลังคาเอ็นเข้าหาอกไก่ทั้งสี่ด้านไม่มีหน้าจัว่วรู้จักคำศัพท์ภาษาไทยกันแล้วเรามาเล่นเกมสนุกๆก,กันนะครับจงจับคู่คำให้ตรงกับความหมาย เล่นเกมคำศัพท์แล้วก็ได้เวลาที่เราจะได้ฟังเรื่องทายปัญหากับคุณตากันแล้วนะครับไปฟังกันเลยทุกวันหยุดเพลินและเพื่อนๆจะไปที่บ้านของพลอยเพื่อทำการบ้านและเล่นกันบ้านของพลอยเป็นบ้านสวนมีสนามกว้างให้เด็กๆได้นั่งเล่นอย่างปลอดภัย คุณตาและคุณยายชอบมาคุยกับเด็กๆคุณตาเห็นเด็กๆเ,เล่นทายอะไรเอ่ยกันอยู่คุณตาจึงถามขึ้นมาว่าอะไรเอ่ยไทยทำไทยใช้ไทยเขียนเด็กๆต่างแย่งกันตอบว่าปากกาดินสอคู่กันใครตอบได้ให้ดังวัล คุณตายกเทียนไขให้เด็กๆดูดเอาไปทำไมคะเทียนไขหนูไม่เอาหรอกคา่ะถูกต้องเทียนไขเก่งมากนะเพลินเอาเทียนไขไปเลยตาให้คุณตาก็หัวเราะเสียงดังเพลินรับเทียนมาแล้วทำหน้างงๆคุณตาจริงเฉลยว่า ไทยเขียนก็เทียนไขไงใช่ไหมละ่ะเมื่อได้ยินดังนั้นเพลินและเพื่อนๆนจึงหัวเราะชอบใจหลังจากนั้นพัดจึงขอเป็นคนทายบ้างผมทายบ้างเอา้าว่ามาเลยพัดอะไรเออใหญ่กว่าวานปลาฉลามพิษ ปลาตัวนิดเดียวเองแม่ปลาฉลามผิดอะไรของมันนะใหญ่กว่าวานติ๊กตอกติ๊กตอกยอมไหมเอายอมก็วานชุบแป้งทอดไงเด็กๆต่างร้องเฮ เด็กสมัยเนี้ยเอาอะไรมาทายก็ไม่รู้ตาล้าสมัยละสมัยตาเขาถายเขาถายกันเป็นหมดกลอนเช่นอะไรคะอะไรเอ่ยเรือนปัญญ้นหยาทาสีเขียวนอนคนเดียวกลางมุ้งขาวใครทายถูกบ้างเด็กๆพากันเงียบเพราะไม่เคยได้ยินคุณตาหัวเราะชอบใจ งงละสิใครทายได้บ้างบอกใ่ให้ก็ได้เป็นผลลไม้ตังโมครับไม่ใช่ตังโมสีแดงไม่มีสีขาวอะไรนะกลางมุ้งขาวแสดงว่าเนื้อสีขาวแล้วนอนคนเดียวด้วยแสดงว่าเป็นเมล็ด แล้วหุ้มสีขาวนึกออกแล้วไหนหนาไงาเปลือกสีเขียวก็เรือนปั้นหยาทาสีเขียวนอนคนเดียวกลางมุ้งขาวก็มาเล็ดหุ้มด้วยเนื้อสีขาวใช่ไหมคะคุณตาใช่แล้วสมเป็นชาวสวนจริงนะเรารู้จักสังเกต คุณตาถามปัญหาอีกสิครับไม่เบื่อหรือไงถ้าอย่างนั้นเอาคำถามสมัยใหม่หน่อยนะจะได้ตอบถูกคุณตาจึงถามว่าผล,ลไม้อะไรขึ้นต้นด้วยมะเด็กๆต่างแย่งกันตอบมะม่วงมะปรางมะขาม มะยมมะเฟืองมะไปมะพร้าวมะละกอแกงแกงเด็กๆและคุณตายังคงเล่นทายปัญหากันอย่างสนุกสนานก่อนจากกันวันนี้เรามาทำกิจกรรมสนุกสนุกกันนะครับ คุณตาและคุณยายชอบมาคุยกับเด็กๆคุณตาเห็นเด็กๆเ,เล่นทายอะไรเอ่ยกันอยู่คุณตาจึงถามขึ้นมาว่าอะไรเอ่ยไทยทำไทยใช้ไทยเขียนเด็กๆต่างแย่งกันตอบว่าปากกาดินสอคู่กันใครตอบได้ให้ดังวัน เอาไปทำไมคะเทียนไขหนูไม่เอาหรอกคา่ะถูกต้องเทียนไขเก่งมากนะเพลินเอาเทียนไขไปเลยตาให้หลังจากนั้นพัดจึงขอเป็นคนทายบ้างผมทายบ้าง เอา้าว่ามาเลยพัดอะไรเออใหญ่กว่าวานปลาฉลามพิดปลาตัวนิดเดียวเอง แม่ปลาฉลามพิดอะไรของมันนะใหญ่กว่าวานติ๊กตอกติ๊กตอกยอมไหมเอายอม ก็วานชุบแป้งทอดไงเด็กๆต่างร้องเฮเด็กสมัยเนี้ยเอาอะไรมาทายก็ไม่รู้ตาล้าสมัยแล้วสมัยตาเข้าทายเข้าท่ายกันเป็นบทกลอนเชนอะไรคะ อะไรเอ่ยเรือนปัญญ้นยาทาสีเขียวนอนคนเดียวกางมุ้งขาวใครทายถูกบ้างงงละสิใครทายได้บ้างบอกใบให้ก็ได้เป็นผลไม้ตักงโมครับ ไม่ใช่ตังโมสีแดงไม่มีสีขาวอะไรนะกลางมุ้งขาวแสดงว่าเนื้อสีขาวแล้วนอนคนเดียวด้วยแสดงว่าเป็นมเมล็ดแล้วหุ้มสีขาวนิกออกแล้วไหนๆไงเปลือกสีเขียว ก็เรือนปั้นหยาทาสีเขียวนอนคนเดียวกลางมุ้งขาวก็มาเล็ดหุ้มด้วยเนื้อสีขาวใช่ไหมคะคุณตาใช่แล้วสมเป็นชาวสวนจริงนะเรารู้จักสังเกต ไม่เบื่อหรือไงถ้าอย่างนั้นเอาคำถามสมัยใหม่หน่อยนะจะได้ตอบถูกคุณตาจึงถามว่าผลไม้อะไรขึ้นต้นด้วยมะเด็กๆต่างแย่งกันตอบมะม่วงมะปรางมะขามมะยมมะเฟืองมะไปมะพร้าว มะละกอแกงแกงเด็กๆและคุณตายังคงเล่นทายปัญหากันอย่างสนุกสนานร่วมด้วยช่วยคิด สิ่งที่ได้จากเรื่องทายปัญหากับคุณตาสิ่งที่ได้จากเรื่องทายปัญหากับคุณตาการเล่นปริศนาคำทายจะทำให้เราได้ฝึกคิดได้ความรู้และความสนุกสนานและสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ ใช้เดียวตอนเพราะเราคู่กันเรียงลำดับเหตุการณ์ก่อนหลังโดยนำตัวเลขไปใส่หน้าประโยค เรามาดูเฉลยกันนะครับ 1. เพลินและเพื่อนๆไปบ้านพลอยทุกวันหยุด 2. เด็กๆก,กำลังเล่นทายอะไรเอ่ย 3. พัดขอคุณตาทายปัญหาบ้าง 4. คุณตาทายปัญหาเป็นกรอน 5. เพลินและเพื่อนๆช่วยกันคิดคำทายที่ออกเสียงสระอ่ะแต่เขียนไม่มีสระอ่ะอย่างเอาจริงเอาจัง สนุกกันไหมครับน้องๆว่างๆก็อย่าลืมคิดปัญหาอะไรเอ่ยแล้วเอามาถามเพื่อนๆกันนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ